ียนยังไม่จบป.3ก็ต้องลาออกแล้วช่วยพ่อทำนาแบกหามทุกสิ่งหนักเบาเขาไม่เคยบ่นบ้านนามาหน้าอดทนจำต้องดิ้นรนสร้างตนให้มีกินท่องตำราไฟเรียนรู้ศึกษาจึงต้องดิ้นรนขวนขวายด้วยตัวเองสอบเทียบก็สอนนอผลพวงของความหมั่นเพียรจากเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่สอบติดเอ็นทรานมหาวิทยาลัยชีวิตที่มีสุขดิ้นรนทนทุกข์กันมาก่อนบางครั้งในยามนอนต้องหาปลอกหมอนซับน้ำตาแต่ไม่เคยท้อแท้แม้ต้องฝืนโชคชะตาเพราะแต่ละคนกำเนิดมายอมรับได้ว่าฐานะไม่เท่ากันทนทุกข์กันมาก่อนบางครั้งในยามนอนต้องหาปลอกหมอนซับน้ำตาแต่ไม่เคยท้อแท้แม้ต้องฝืนโชคชะตาเพราะแต่ละคนกำเนิดมายอมรับได้ว่าฐานะไม่เท่ากันท้องนาไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้โชคชะตากลับฝ่าฟันชาติกำเนิดเป็นลูกใครไม่สำคัญขอแค่มุ่งมั่นวันนั้นจะมาถึง